คัดลอกยกเลิกตัดวางข้อความง่ายๆบน iPad ด้วยปลายนิ้ววิธีง่ายๆครับอย่าง3นิ้วเนี่ยเราสามารถใช้หนีบเข้าหากัน1ครั้งเนี่ยเป็นการคัดลอกหรือหนีบเข้าหากัน2ครั้งเนี่ยเป็นการตัดนั่นเองเราสามารถใช้3นิ้วกลางออกสามารถวางข้อความได้อย่างง่ายๆด้วยหรือแม้กระทั่งจะปรับไปทางด้านซ้ายเป็นการยกเลิกแม้กระทั่งจะเป็นการปรับไปทางด้านขวาเพื่อทำซ้ำนั่นเองและยังสามารถใช้3นิ้วเนี่ยแตะเพื่อโชว์แถบลัดข้อความได้อย่างง่ายๆจากด้านบนอีกด้วยนอกจากนี้เนี่ยยังเป็นความฉลาดเล็กๆน้อยๆบน iPad OS 14อีกด้วยถ้าสนใจคลิปวิดีโอดีๆแบบนี้ก็สามารถติดตามเพจ Studio 7ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ